รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้มีคุณค่ามากมายสุขภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันพราวปาริดาหงกระสางในรายการสมุนไพรน่ารู้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยประสบกับภาวะอาการนอนไม่หลับไหมคะถ้าหากว่าเคยเนี่ยอาจมีคนแนะนำให้ไปทานแกงขี้เหล็กนะคะซึ่งก็เป็นอาหารพื้นบ้านคู่ครัวไทยนั่นเองค่ะแต่นับวันนะคะมักจะหาคนทำกินทำขายเนี่ยน้อยลงไปทุกทีวันนี้ค่ะเรามาให้เกียรติกับพืชสมุนไพรไทยชนิดนี้กันหน่อยดีกว่ากับขี้เหล็กค่ะต้นขี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงปานกลางสูงประมาณ 8-15 เมตรลำต้นมักคดงอเปลือกมีสีเทาถึงน้ำตาลดำใบขี้เหล็กเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกันใบเป็นสีเขียวเข้มมีใบย่อยรูปรี 5-12 คู่ปลายใบเว้าตื้นโคนใบมนขอบและแผ่นใบเรียบออกดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่งดอกมีสีเหลืองก้านดอกจะยาว 1-1.5 ซมและมีเกสรตัวผู้หลายอันผลมีลักษณะเป็นฝากแบนยาวสีน้ำตาลมีเมล็ดหลายเมล็ดนอกจากจะทำเป็นแกงทานแล้วทำให้หลับสบายนะคะขี้เหล็กค่ะยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายด้วยกันซึ่งเราจะไปหาคำตอบกับผู้ที่ปลุกชีวิตวงการสมุนไพรไทยกันค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรและหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่านอนไม่หลับนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็จะให้เราไปทานแกงขี้เหล็กเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขี้เหล็กมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือจริงๆแล้วจะบอกยังไงดีขี้เหล็กเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรแห่งชาติของเราก็ได้นะเพราะว่าในอาเซียนด้วยกันเนี่ยบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยใช้ขี้เหล็กกินแกงขี้เหล็กเนี่ยได้เป็นน้อยกว่าเราอ่ะค่ะคือเรามีแกงขี้เหล็กหลายเวอร์ชันมากในแต่ละภาคนะคะแล้วก็ทางภาคใต้ในมาเลเซียก็มีการกินแกงขี้เหล็กอยู่บ้างแต่บ้านเราเนี่ยมีหลายสูตรหลายตำรับนะคะแล้วก็อร่อยทุกตำรับไม่ต้องใส่กะทิไม่ใส่กะทินะคะขี้เหล็กเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในตำรายาไทยเยอะที่สุดค่ะสรรพคุณเด่นๆ นี่ก็คือแก้กระสายคำว่าแก้กระสายเนี่ยอาจจะไม่ปรากฏในโรคกระสายไม่ใช่โรคทางการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยกระสายมีถึงความเสื่อมเช่นนอนไม่ค่อยหลับปวดเมื่อยปัสสาวะขุ่นข้นมือเท้าชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นอาการเป็นความเสื่อมที่อาจจะมาก่อนวัยนะคะกระสายเนี่ยหมายถึงความเสื่อมนะคะเราก็จะเห็นได้จากปัสสาวะที่ไม่ค่อยคล่องขุ่นข้นต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งแก่นขี้เหล็กกระพี้ต่างๆเนี่ยอยู่ในตำรับยาแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะพวกนี้เนี่ยขี้เหล็กนี่ก็มีประโยชน์ตอนหลังเขาก็พบสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าบาราคอลบาราคอลนี่จะอยู่ในใบอ่อนนะคะอยู่ในดอกก็มีนะคะใบอ่อนนี่จะเยอะที่สุดนะคะซึ่งในส่วนที่นำเอามาทำเป็นแกงขี้เหล็กก็คือเราจะใช้เป็นใบอ่อนมีใบอ่อนแต่ว่าเราอย่าเอาไปใบอ่อนธรรมดาไปอัดเป็นผงกินติดต่อกันเนี่ยอาจจะมีผลต่อตับแต่ในทางโบราณเนี่ยวิธีการกินก็คือต้องไปต้มเอาน้ำทิ้งก่อนสมมติว่าเราจะเอาขี้เหล็กเนี่ยมาเป็นยาที่ปลอดภัยเนี่ยเราควรจะเอายอดอ่อนเนี่ยเอาไปต้มน้ำทิ้งซะก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยเอามากินอาจจะจิ้มน้ำพริกกินหรือแกงกินนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยทำอย่างนั้นอยู่แล้วคือไม่กินแกงขี้เหล็กเป็นผงๆเลยมากก็จะเป็นส่วนประกอบของยาอื่นแล้วก็มาแกงกินแกงกินนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการเป็นยาระบายซึ่งไม่มวนท้องเลยนะคะเรียกว่าเป็นยาระบายที่อร่อยที่สุดนะคะยานอนหลับที่อร่อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนเย็นๆนะคะ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหานอนไม่หลับปวดเมื่อยๆนะคะเราก็จัดเมนูแกงขี้เหล็กนะคะในเรื่องของเป็นยาระบายได้ด้วยแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของขี้เหล็กเองเนี่ยตอนหลังเขาก็มีการศึกษาวิจัยนะคะว่าขี้เหล็กเนี่ยในส่วนของเปลือกเนี่ยมีสารที่ช่วยในเรื่องของรักษาอาการอักเสบเนี่ยพอๆกับยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการค้นพบสารสกัดจากขี้เหล็กเนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันมะเร็งนะคะที่หนูที่รับสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการยานอนหลับนี่ก็พบสารบาร์โคลนะคะเรื่องของยาระบายเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นกลุ่มเดียวกับพวกมะขามแข่นะคะพวกนี้นี่ก็มีสรรพคุณเป็นยาระบายแต่ถ้าเกิดเรากินเป็นแกงนี่เป็นยาระบายที่อ่อนนะคะแล้วก็ไม่มีการระคายเคืองไม่ปวดมวนท้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะช่วยทำให้เราหลับสบายแล้วนะคะยังช่วยทำให้เป็นยาระบายได้อีกด้วยใช่ค่ะโอ้ประโยชน์นี้เรียกได้ว่ามีคุณค่ามากๆเลยจริงๆนะคะค่ะในส่วนของที่เราเห็นตรงนี้ค่ะมีส่วนไหนเอาไปใช้ทำเป็นอะไรบ้างได้หมดเลยค่ะก็คือว่าขี้เหล็กเนี่ยมีการบันทึกการใช้เป็นยาทุกส่วนตั้งแต่เปลือกกระพี้รากใบดอกได้หมดเลยนะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังคือสรรพคุณของเขาเนี่ยเด่นๆก็คือกระสายเขามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อพวกเชื้อราสมัยก่อนคนเป็นรังแคเนี่ยก็ต้มใบขี้เหล็กเนี่ยมาสระผมทำลดปัญหาเรื่องรังแคนะคะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยเป็นยาบำรุงนะคะซึ่งมีทั้งธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน B นะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพที่ดีมากชนิดหนึ่งค่ะอือฮึค่ะถ้าหากว่าเราทานแกงขี้เหล็กไปมากๆเนี่ยนะคะจะต้องมีในเรื่องของข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะแกงขี้เหล็กโดยมากปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกินขี้เหล็กที่เรียกว่าไปทำใส่แคปซูลจากใบนี่ก็ต้องระวังไม่ควรกินติดต่อกันนานเพราะจะทำให้อาจจะมีปัญหากับตับหมายถึงว่าต้องเป็นใบที่ไม่ผ่านการต้มลวกน้ำเอาน้ำออกไปเนี่ยอาจจะมีผลกับตับนะคะแล้วก็คนท้องเนี่ยคนที่ให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรกินแกงขี้เหล็กเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กท้องเสียมันขับออกทางน้ำนมด้วยค่ะค่ะและสำหรับในวงการแพทย์แผนไทยค่ะเราได้มีการนำเอาขี้เหล็กเนี่ยไปใช้ในการรักษาโรคอย่างเป็นรูปธรรมไหมคะอยู่ในส่วนประกอบของยาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะสำหรับกระสายค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็มีการใช้กันในวงกว้างด้วยคือจริงๆแล้วการปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามที่จะฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยค่ะนะคะแล้วก็ฟื้นฟูการใช้สมุนไพรเนี่ยขี้เหล็กนี่ก็จะกลับมาเพราะเขาเป็นส่วนประกอบของยาที่สำคัญคือยากระสายสรรพคุณเด่นๆก็อย่างที่บอกนะคะก็คือบำรุงร่างกายการอ่อนเพลียหรือความเสื่อมโดยทั่วไปอาการปวดไม่เมื่อยนะคะซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีสารที่ช่วยในเรื่องของอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีการศึกษาวิจัยที่พบว่ามีสรรพคุณแก้อักเสบได้ดีพอๆกับยาแผนปัจจุบันค่ะขี้เหล็กเนี่ยถึงแม้ว่าชื่ออาจจะไม่เพราะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีคุณค่าไม่แพ้สมุนไพรอื่นๆเลยด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันอีกด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยนอนไม่หลับลองทำแกงขี้เหล็กทานสักชามนึงดูอาจจะช่วยได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ต้อมค่ะหรือว่าเภสัชกรหญิงนะคะดร.สุภาพรปิติพรเป็นอย่างสูงด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะ you are what you eat นะคะทานอย่างไรก็ได้อย่างนั้นค่ะถ้าหากว่าทานมากเนี่ยก็จะอ้วนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทานอาหารเป็นยาก็จะทำให้ได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยยังไงก็ลองไปทานดูแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะดิฉันพราวปริดาของกระจ่างและอาจารย์ต้อมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ